Tech for you. สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีตัว SMPS Switch Mode Power Supply หรือ Switching Power Supply มาแนะนำอีกตัวเป็นยี่ห้อห้องโปรรุ่น SE1500-150ก็คือ 1,500 วัตต์ 150 โวลต์อันนี้เป็นออปชันที่ผมเลือกมาตัวนี้จะไม่มีสวิตช์ให้เลือกแรงดันอินพุตนะครับแรงดันไฟขาเข้าเนี่ยเราจะใช้ไฟ110ก็เลือกไฟ110จะเลือก220ก็เลือก220อะไรอย่างนี้แรงดันไฟขาออก150โวลต์10แอมป์หน้าตาประมาณนี้ขั้วเข้าขั้วออกลักษณะอย่างนี้ตัวนี้มีตัวปรับโวลต์ปรับกระแสได้เหมือนกันสามารถปรับโวลต์ปรับกระแสได้เหมือนกันนะครับแล้วขั้วต่อก็มีเนมเพลตตามนี้มีลายนิวตันกราวจะเป็นคอมมอน V ลบกราวก็คือขั้วลบนั่นเองก็ V บวกตัวนี้ผมเลือกมาใช้กับตัวบอร์ดโมดูล power supply นะครับตัวบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ผมเคยรีวิวนะก็คือตัว ZK 100 ZK 122 B นี้ผมจะมาใช้กับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้รองรับแรงดันไฟเข้า12โวลต์ถึง140 โวลต์ถึง140 โวลต์ผมเลือกตัว150 โวลต์เพื่อจะมาใช้กับตัวนี้ผมจะทำเป็น power supply lab power supply เอาไว้ทดลองเอาไว้ซ่อมงานต่างๆตัวนี้ก็ปรับได้แล้วก็คือต้องการแค่140 โวลต์แต่ตัวนี้150 โวลต์ก็คือปรับแรงดันลดลงมาดูรายละเอียดที่เขาลงนะผู้ขายลงไว้นะครับยี่ห้อนี่นะห้องโปร MS หรือว่า SE ก็ว่าไปนะครับ 1,500 วัตต์ออปชันแรงดันให้เลือกตั้งแต่12โวลต์ยันถึง200โวลต์กระแสไฟขาออกก็แปรผันตามแรงดันถ้า15โวลต์ก็คือ100แอมป์ก็โวลต์คูณแอมป์ก็เป็นวัตต์นะครับโวลต์นะครับสามารถปรับได้ตั้งแต่0ถึง 100%0ถึง 100% ก็คือถ้าเราเลือกออปชัน100โวลต์ก็คือสามารถปรับตั้งแต่0โวลต์ถึง100โวลต์ส่วนเคอร์เรนต์กระแสสามารถปรับได้ตั้งแต่ 10% ถึง 100% อย่างเช่นถ้าเราเลือก10แอมป์ก็คือสามารถปรับได้ตั้งแต่1แอมป์ถึง10แอมป์ผมเลือก150โวลต์ก็สามารถปรับได้ตั้งแต่0ถึง150โวลต์ตัวนี้นะระบบป้องกันมีการรัดวงจรช็อตสกิดโปรเทคโอเวอร์โหลดโปรเทคป้องกันโดดเกินป้องกันกระแสเกินโอเวอร์เคอร์เรนต์ป้องกันแรงดันเกินอะไรอย่างนี้สัดส่วนก็ตามนี้2 48มิลลิเมตรกว้างก็135มิลลิเมตรสูงก็หนาเนี่ยก็70มิลลิเมตรอะไรอย่างนี้กล่องพวกนี้ SMPS พวก Switching Supply นี่ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะพวกที่ผลิตจากจีนเนี่ยเป็นตัวถังลักษณะออกแบบคล้ายๆกันเลยไม่นี้ไม่แตกต่างมากนะครับก็เป็น SMPS Switching Supply ที่ราคาถูกอะเนาะรีวิวก็ต้องทดสอบแล้วก็ดูอุปกรณ์ข้างในด้วยนะครับมีการทดสอบทดลองนะอันนี้ก็เป็นสังกะสีเคลือบเงาเหมือนกันเหมือนกันนะครับดูอุปกรณ์ข้างในนะตัวนี้ก็แน่นๆแล้วก็ใหญ่ๆกว่าจะสูงกว่าตัวนี้อยู่นะตัวนี้ก็ย้อนคลิปถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูได้นะครับลักษณะก็คล้ายๆกันคล้ายๆกับตัว 1,200 บาทที่ผมเคยรีวิวก็มีแคปาซิเตอร์2ตัว200โวลต์เมื่อใช้220โวลต์ก็อนุกรมกัน 1,500 ก็จะเหลืออยู่750ไมโครฟาราดอะไรอย่างงี้จะมีการอนุกรมกันตัวนี้ใช้บิตไดโอดตัวเดียวแต่เพิ่มแผ่นระบายความร้อนเข้าไปมีการกรองลักษณะคล้ายๆกันตำแหน่งเดียวกันด้วยนะเหมือนจะออกแบบมาลักษณะคล้ายๆกันนะครับมีฟิวมีกองความถี่แล้วก็มีซอฟต์สตาร์ท NTC แล้วก็ผ่านบิดแล้วก็ฟิลเตอร์นะมากองให้เรียบด้วย4ตัวใหญ่มีหม้อแปลงผ่านออกมาขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ขึ้นอยู่กับกระแสตัวนี้ใช้เส้นลวดใหญ่หน่อยนะมีการขนานเส้นลวดออกมีโชคกองความถี่ก็มีแคปาซิเตอร์กองไฟออก300 ไมโครฟาราด250 โวลต์แล้วก็มี150 ไมโครฟาราด2ตัว250โวลต์ใช้แคปาซิเตอร์250โวลต์เลยมีไดโอดเร่งกระแสเรคติไฟเออร์ออกไปใน2ตัวแล้วก็มีช่องว่างรองรับให้ใส่ไปอีก2ตัวเหมือนต้องการกระแสเยอะกว่านี้ก็เอาไดโอดมาเพิ่มมาขนานอีกมีหม้อแปลงสวิตชิ่งตัวเล็กๆเอาไว้เป็นภาคจ่ายไฟให้ระบบเป็นภาคจ่ายไฟเลี้ยงพัดลมด้วยเลี้ยง ICPWM อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นหม้อแปลงไดรฟ์MOSFET switching อยู่ตรงนี้ก็ใช้ ICPWM ตัวเดียวกันเลยนะครับกับตัวนี้ส่วนมากจะใช้ IC ตัวนี้นะครับเป็น IC เบอร์อะไรเป็นเบอร์ SG3525A SG3525A มักใช้อยู่กับพวกเครื่องเชื่อมนะครับพวกเครื่องเชื่อมต่างๆ
power supply switching SMPS นี่แหละมักจะใช้ชิปตัวนี้แทบจะทุกเครื่องเลยนะตัวนี้นะชิปตัวนี้ SG3525AP เป็นชิป PWM มักจะใช้ตัวนี้เลยส่วนพวกนี้ก็เป็น off amp ข้างๆก็เป็น off amp เป็น IC switching อะไรอย่างงี้วงจรก็คงไม่หนีกันเท่าไหร่จะแตกต่างกันแค่หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงอาจจะเอาแรงดันเท่าไหร่กระแสเท่าไหร่แล้วก็ตัวบอสเฟตว่าจะให้จ่ายกี่วัตต์ได้กี่วัตต์สูงสุดกี่วัตต์อะไรประมาณนี้ชั้นตรงนี้เอาไว้วัดกระแสเอาไว้จำกัดกระแสมีพอร์ตเอาไว้ปรับโวลต์ปรับแรงดันมีขั้วออกหอกแค่2น็อตนะน็อต2ตัวแต่ตัวใหญ่ PCB ก็เป็นตัวโคแบบ2หน้ารองรับกระแสสูงแล้วก็ไม่มีการดูดรวมของตะกั่วมีโชว์กรองความถี่อันนี้ยังเป็นเรกติฟายแบบธรรมดาก็คือใช้ไดโอดเรียงกระแสออกมาแล้วก็มากรองความถี่ทิ้งกรองความถี่สูงด้วยโชคตัวนี้ก็ยังไม่มี PFC power supply พวก SMPS ราคาตกถูกอย่างนี้ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้ามีวงจร PFC ด้วยราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกทีนี้ก็จะต่อแล้วก็ทำการทดสอบวัตต์1500วัตต์ที่150โวลต์10แอมป์ได้จริงไหมความร้อนเป็นยังไงตัวนี้ก็คือเมื่อต่อไฟเข้านะเสียบปลั๊กแล้วก็พัดลมทำงานเลยพัดลม2ตัวครับทำงานเลยก็ทำให้เสียงดังหน่อยนะ 1,500 วัตต์วัตต์เพิ่มขึ้นพัดลมก็ต้องทำการระบายให้ทันอะไรอย่างนี้นะครับแรงดันไฟออกก็มากกว่าเขาเลยแล้วครับเนี่ยนะสุดแล้วนี่นี้ตั้งสุดแล้วคือ149โวลต์กระแสสแตนบายนะครับกระแสสแตนบายอยู่ที่150มิลลิแอมป์นะก็คือประมาณ13-14 วัตต์ก็สแตนบายก็อาจจะเยอะหน่อยอาจจะเป็นเพราะพัดลมกินกำลังวัตต์ปรับแรงดันลงเหลือ0โวลต์จริงไหมนะครับลองดูว่าจะเหลือ0โวลต์จริงไหมอันนี้ผมปรับลงนะก็หมุนทวนเข็มนะหมุนทวนเข็มเพื่อลดลงลงนะครับแรงดันลงด้วยแรงดันลงไปแล้วนะอันนี้ยังไม่ได้ต่อโหลดอะไรนะครับก็แค่ไปเลี้ยงจอโหลดตัวนี้เองยังไม่ให้มีการดึงกระแสอาจจะต่อโหลดนิดนึงเพื่อแสดงว่าต่ำสุดแล้วนะครับเนี่ยต่ำสุดแล้วต่อโหลดอยู่จริงนะครับสามารถปรับโวลต์ได้0โวลต์จริงตามที่ผู้จำหน่ายเขาลงข้อมูลไว้เลยปรับได้ตั้งแต่0โวลต์ทีนี้ผมก็ปรับขึ้นไปค่อยๆปรับขึ้นไปเห็นไหมแรงดันขึ้นนะครับเป็น0โวลต์เลยเพราะฉะนั้นก็เอาไปใช้ในย่านกว้างได้ทีนี้นะครับจะเอาไปใช้อะไรก็ได้ทีนี้วัตต์ก็แปรผันโวลต์กับแรงดันนะอย่างเช่นต้องการเอาไปชาร์จแบตเตอรี่อย่างเช่นอะไรครับ14.4 เห็นไหม 14.4.4.6 อะไร0.5 ก็ปรับให้ละเอียดเพราะว่าเป็น VR เป็นพอร์ตละเอียดเลยเนี่ยเอาไปปรับชาร์จแบตนะกระแสก็กำหนดเอาไว้ตรงนี้ก็ไปวัดเอาใส่มิเตอร์วัดแอมป์นี้วัดเอานะแต่ผมให้โดดดึงขึ้นนะเห็นไหมก็สามารถดึงกระแสได้นะครับมีการจำกัดกระแสไว้อยู่นะผมไม่แน่ใจว่าเขาจำกัดกระแสไว้ที่เท่าไหร่10แอมป์หรือเปล่า10ยังได้เนาะ10แอมป์ยังได้11ยังได้เหมือนจะได้แค่13แอมป์นะ13-14 แอมป์นะครับนะกรณีแรงดันต่ำนะครับน่าจะได้ประมาณ13แอมป์กว่าๆเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้เป็น100แอมป์อย่างนี้นะจะได้ไม่ได้เป็น100แอมป์อย่างนี้นะครับอย่างเช่นปรับไว้14โวลต์เนี่ย 13.5 โวลต์จะได้เป็น110แอมป์อย่างนี้ไม่ใช่นะกรณีคุณเลือก150โวลต์10แอมป์นะครับจะได้กระแสเต็มที่เมื่อกี้13แอมป์ตีไปประมาณ14แอมป์นะครับได้ประมาณ14แอมป์เนี่ยก็อาจจะเพียงพอไปชาร์จแบตเตอรี่ได้นะแบตเตอรี่กด12โวลต์อะไรอย่างเงี้ยกระแสชาร์จ10แอมป์10แอมป์ไม่เกิน14แอมป์อะไรอย่างเงี้ย13แอมป์นี่ได้โวลต์เมื่อกี้นะครับโวลต์นะโวลต์ก็คือ0ถึง150โวลต์นะครับกระแสก็คือได้แค่14แอมป์ max นะ14แอมป์ max แล้วทีนี้ผมจะปรับเป็นแรงดันสูงสุดก็คือ150โวลต์ตามออปชันที่เขากำหนดมา
เราก็จะทดสอบว่าได้ผ่าน500วัตต์จริงไหมนะครับสุดแล้วนะสุดแล้วตรงนี้150โวลต์นะครับตรงนี้ร้อนๆนะครับตรงนี้ร้อนเลย112 13องศาเซลเซียสเป็นรีซิสเตอร์นะครับรีซิสเตอร์มาขับหลอด LED แบ่งแรงดันเพื่อขับ LED ก็จะเกิดความร้อนสูงหน่อย113องศาเซลเซียสเขาก็น่าจะคำนวณมาแล้วว่าสามารถทนได้ประมาณนี้ตอนนั้นยังไม่มีอุณหภูมิยังไม่ร้อนก็มี AC จ่ายไฟนะครับเป็น AC สแตนด์บายนั่นเองประมาณ50องศาเซลเซียสนั่นเอง MOSFET ไดโอดก็ยังไม่ร้อนนะครับนะยังไม่ร้อนเนาะเริ่มจ่ายนะครับมีแรงดันก็ขยับเคลื่อนหน่อย3แอมป์นะครับ3แอมป์500วัตต์1,100วัตต์นะครับ7แอมป์ได้อันนี้10แอมป์แล้วนะครับจ่ายโดด10แอมป์นะ1,500วัตต์ดูความร้อนที่เกิดขึ้นก็เป็นตัว NTC Soft Start 100องศาเซลเซียสเลยนะครับอันนี้ไม่มีดีเลย์ต่อตรงนะครับยังใช้แต่ตัวใหญ่นะใช้ NTC ตัวใหญ่ความร้อนก็เกิดขึ้นแน่นอน MOSFET นะครับ MOSFET ร้อนนะตรงนี้70กว่าองศา75 76องศาเซลเซียสไดโอดเรคติฟายก็เริ่มทำงานร้อนโชว์ก็เริ่มขอตรวจก็เริ่มร้อนแล้วตรงเบียดไดโอดมีฮีทซิงค์ไงมีแผ่นระบายความร้อนก็อาจจะไม่ร้อนเท่าไหร่ก็จะมีแค่ตัว NTC นะครับร้อนขึ้นมาก็จะมีมอสเป็นไดโอดนะครับไดโอดเรคติฟายแปดสิบกว่าองศาเซลเซียส85องศาเซลเซียสนะ1,500วัตต์ต่อทำงานเป็นนาทีอย่างนี้ได้สบายเลยนะครับเนี่ยนะถ้าเกินเป็นยังไงแรงดันตก13แอมป์ตัดนะครับ1,700วัตต์1,700วัตต์โวลต์ตกกระแสได้13แอมป์กระแสที่เขาลิมิตไว้ที่เราวัดเมื่อกี้คือ14แอมป์ใช่ไหมเมื่อกี้ได้แค่13กว่าแต่แรงดันตกลงมานะครับแต่ถ้าผมต่อก็จะไม่ตกเนี่ยประมาณ13แอมป์เนี่ยนะครับถ้าเกิน13แอมป์นะกระแสก็แรงดันก็จะตกเราคงให้เกิน13แอมป์นิดนึงเห็นไหมครับแรงดันจะเริ่มตกเมื่อกี้นะเนี่ย13แอมป์กว่าๆเนี่ยนะครับนะได้เลยนะเนี่ย 2,000 วัตต์เนาะนะแต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้ถึงขนาดนี้นะครับง่ายๆคือเขากำหนดมาให้แค่ 1,500 วัตต์นะเห็นไหมความร้อนเกิดขึ้นนะครับ MOSFET ร้อนมากเป็น100องศาเซลเซียสเลยเป็นวัตต์พีคได้นะก็ถือว่าผ่านนะผ่าน1,500 วัตต์ดื่มดูให้ดู PFC Power Factor เนี่ย PFC ฝั่ง AC นะเป็น SMPS ไม่มี Power Factor นะครับไม่มีวงจร Power Factor ก็จะได้แค่นี้แหละ 0.6 มันกับตัวนี้ก็ได้ประมาณ 0.6 นะครับจะไม่ได้ 0.9 หรือ1นะเพราะว่าไม่มีวงจร PFC ปรับนะครับปรับ Power Connection ให้ถูกต้องฉะนั้นก็จะได้แค่ประสิทธิภาพก็แค่ได้แค่นี้แหละ 0.6 นะ Power Factor นะครับกินไฟเข้าเท่าไหร่1,600วัตต์1,670วัตต์12แอมป์นะครับ12แอมป์ต่ำหน่อยนะครับพวกไม่มี power factor แต่วัตต์ได้วัตต์ทำงานได้
กรณีเราไม่ใช้โหลดไม่ดึงโหลดก็จะไฟค้างเหมือนกันค่อยๆดิชาร์จลงตัวนี้ก็พัดลมไม่ทำงานตามอุณหภูมินะก็คือทำงานเต็มที่เลยเหมือนเขาต่อวงจรผมเห็นแวบๆตรงนี้น่าจะเป็นทรานซิสเตอร์เอาไว้ขับมอเตอร์เอาไว้ขับพัดลมทำงานตามอุณหภูมินะครับเขาต่อตรงไว้ถ้าต้องการให้ทำงานตามอุณหภูมินะก็หาทรานซิสเตอร์มาใส่เดี๋ยวผมจะลองอยู่กรณีผมใช้งานนะ 1,500 วัตต์ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างนี้พัดลมก็ต้องทำงานเต็มที่จะได้ระบายความร้อนทันอันนี้เขาน่าจะทดสอบมาแล้วแต่ถ้าเราไปใช้แค่ 1,000 วัตต์นานๆทีดึงเป็น 1,500 วัตต์อันนี้พีคได้ถึง 2,000 วัตต์เมื่อกี้ใช้เป็นแดกจ่ายไฟดึง500วัตต์ดึง 1,000 วัตต์ดึง 1,200 วัตต์ชั่วคราวอะไรอย่างนี้ใส่ทรานซิสเตอร์ขับพัดลมเพื่อลดเสียงการทำงานของพัดลมนะครับพอผมดูก็จะมีตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิอยู่ตรงนี้ NTC ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมินะเอาไว้วัดแล้วก็ให้พัดลมทำงานตามอุณหภูมิหรือจะเปลี่ยนพัดลมก็แล้วแต่ความร้อนก็สูงนะครับร้อนสูงกว่าตัวนี้หน่อยตัวนี้ตรงมอสเฟตตรงนี้นะครับก็เย็นๆนะเมื่อทำงานเต็มที่1,200วัตต์แต่ตัวนี้ก็จะร้อนหน่อยก็ธรรมดา1,500วัตต์ตรงนี้เขาจะยึดตรงนี้เป็นแผ่นระบายความร้อนด้วยนะครับตรงนี้นะยึดมอสเฟตมาใส่ตัวถังเครื่องเป็นตัวระบายความร้อนได้ด้วยส่วนตัวนี้มันได้เชื่อมต่อตัวถังแยกแผ่นระบายความร้อนเลยทั้งไดโอดทั้งมอสเฟตก็เป็นแผ่นระบายความร้อนต่างหากเลยไม่เอาตัวถังเป็นระบายความร้อนเพิ่มทดสอบแล้วก็ทำงานได้ตามสเปคตามคุณสมบัตินะครับ 1,500 วัตต์150โวลต์พีคถึง 2,000 วัตต์เมื่อกี้สามารถดันได้ถึง 2,000 วัตต์ชั่วคราวอันนี้ผมก็จะมาไว้เป็นตัว power supply นะครับจ่ายให้ตัวโมดูลตัวนี้รองรับ140โวลต์ 1,500 วัตต์ตัวนี้ก็ 1,500 วัตต์ก็จะสมดุลกันออกมา150โวลต์แล้วก็มาปรับเหลือ140โวลต์ก็มาต่อเข้าโมดูลตัวนี้ก็ประกอบลงกล่องจะอาจจะมีคลิปการประกอบตัวนี้อยู่ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำหรือเปล่ามีเวลาทำหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ทดสอบก็ใช้ได้ก็แม่นยำพอสมควรนะแรงดันออกกระแสออกมันยังพอสมควรนะครับแต่ก็ความร้อนสูงอยู่ถ้าใครกำลังหา power supply SMPS switching power supply ที่แรงดันสูงๆอย่างนี้นะครับมีออปชันให้เลือกถึง200โวลต์เลยหรือจะเอาแรงดันต่ำๆกระแสสูงๆ 1,500 วัตต์เดี๋ยวตามเอาตามที่คุณสมบัติที่เราต้องการนะประมาณนี้ถ้าต้องการ30โวลต์50แอมป์อะไรอย่างนี้ก็คูณกันไปก็จะได้เป็น 1,500 วัตต์ราคานะครับราคาตัวนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทเดี๋ยวแนบลิงก์ชี้เป้าให้ใต้คำอธิบายใต้คลิปเผื่อสนใจก็ไปสั่งซื้อได้นะครับก็เอามาแนะนำเฉยๆจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่ท่านเพราะว่าผมไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอันนี้ก็มาทดสอบเพื่อจะไว้ใช้งานเองคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่มีอะไรดีๆใหม่ๆก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่อยๆฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ